ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มองดูฟ้านะคะแสงสว่างอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนมีก้อนเมฆค่ะเรามองเห็นทิวของภูเขาที่มีความสูงต่ำมักจะสวยงามเวลาที่มีแสงของฟ้าตัดแต่วันนี้มีเมฆมาตัดให้เห็นว่าความมีน้ำหนักของความเย็นเนี่ยเวลาที่มันกดลงมาเนี่ยมันพร้อมที่จะย้อยตกลงมาเป็นหมอกฝนเนี่ยนะคะมันก็นำความชุ่มฉ่ำคนเศร้าๆมองอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้เราอยากเห็นมันสว่างทั้งฟ้าเลยก็จะคิดไปคนที่คิดมากคนที่มีอะไรที่รู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่พอใจกับคุณค่าของตัวเองเนี่ยมันต้องเริ่มกลับมาทบทวนดูความรู้สึกเห็นความรู้สึกเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องกลับมาเรียนรู้อย่างมีสติค่ะแล้วเราก็จะผ่านไปในทุกเรื่องราวที่เรากำลังปรุงแต่งและการปรุงแต่งอย่างมีความไม่รู้นี่แหละค่ะมันจะนำมาซึ่งความทุกข์นะคะวันนี้คุณแม่มีผู้ร่วมรายการดูนะคะไม่ใช่เป็นแค่มนุษย์เท่านั้นดู IG แต่งตัว IG คะ IG ไม่ตะกุยนะลูก IG มานี่ลูกเมื่อวานนี้ IG รับแขกไอจีรับแขกนะดูเสื้อผ้าไอจีสิยายถามเขาบอกไอจีใส่แบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่ไอจีไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนจูงไอจีรู้เรื่องเพราะนั้นคนที่จะนำพาให้ไอจีดูนะคะรู้ว่าที่นี่ปลอดภัยที่นี่อบอุ่นที่นี่มีครอบครัวก็เป็นคนเลี้ยงนี่เองแต่ว่าความรู้สึกของไอจีวันนี้เขาจะไปเที่ยวทะเลค่ะคุณยายก็เลยบอกว่า IG มาทำงานก่อนที่จะไปทะเลต้องทำงานก่อนน่ารักไหมคะใครมีสุนัขพี่ติ่งเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยสองร้อยเจ้าค่ะอ่ะดีมากรู้จักเจียมตัว IG เดิน IG เดิน IG เดินได้80บาทได้ทั้งสี่ข้างปรากฏว่ารองเท้า IG ทำให้ลาเต้ต้องมีด้วยนะคะอ่ะลาเต้กับ IG เขาคุยกันไหมคุยค่ะเล่นกันจนเมื่อวานซึมไปเลยอ่ะแบบเหนื่อยไอจีเหนื่อยหรือว่าพี่ติ่งเหนื่อยลาเต้เหนื่อยค่ะอ๋อลาเต้เหนื่อยมันแบบมันติ๊กดักติ๊กดักติ๊กดักจนลาเต้ต้องเดินหนีอ่ะแบบไม่เอาแล้วฉันไม่เล่นกับเธอแล้วอ่ะคนละไซส์นะคะฉันเหนื่อยง่ายเอาละค่ะใครมีสุนัขนะคะตอนนี้กลับไปดูเขาแล้วก็ดูแลเขาโดยเฉพาะความรู้สึกในการที่จะให้เขาได้ร่วมกุศลอย่าคิดว่าสุนัขทำกุศลไม่ได้สุนัขบางตัวมีคนแม้กระทั่งถูฟันทำความสะอาดไอ้พวกนี้ทำกุศลมาแล้วทั้งสิ้นค่ะแล้วคุณแม่เองก็ตั้งใจอยู่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากนี้ก็จะเตือนเขาเสมอว่าเธอจะอยู่เธอจะตายเธอก็ต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยสอนหมานะคะเพราะฉะนั้นสอนเท่ากันหมดแต่หมาเนี่ยมันก็มีได้ความกตัญญูเนี่ยมันโอ้โหมันเชี่ยวชาญมากเลยแต่สิ่งที่มันกำลังจะไปไม่ถึงคือสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยที่เราจะต้องมาเตือนว่าหมาเนี่ยเขาไปไม่ได้เราไปได้เราเลี้ยงเขาเราใช้เขาไว้เพื่อการตามดูจิตเราตามดูอารมณ์เราเราชอบไปจัดการเมื่อวานนี้ไปจัดการอะไรไอจีเขาเจออึคือเขาตั้งใจจะขับถ่ายใช่ไหมเจ้าคะมันอยู่กลางถนนเราก็เห็นละท่าทางแบบเป็นท่าทางแลนดิ้งเขาอะเราก็จะจูงเขาไปข้างทางก่อนเพราะว่ามันเป็นหญ้านะคะปรากฏไม่ทันแลนดิ้งไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบถูลูกถูกกลางถูลูกถูกกลางคุณแม่นั่งมอง IG อยู่นะคือไม่ใช่ถูลูกถูกกลางเรานั่นแหละถูลูกถูกกลางคุณแม่บอกพี่ติงอย่าไปบังคับเขาถ่ายแล้ว1ก้อน2ก้อน3ก้อนเรียบไปแล้วมันก็ต้องอุดเอาไว้เพราะแม่บอกว่าอย่าถ่ายอย่าถ่ายนี่กลางถนนยายบอกถ่ายไปเถอะเดี๋ยวก็เอาไปกบต้นไม้เนี่ยวิธีการที่เราจะบอกว่าบางเรื่องเราต้องผ่อนอ้าวมันไปแล้วทำยังไงอ่ะก็ต้องปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเห็นมั้ยเนี่ยเห็นไหมคะเราสอนธรรมะกันอยู่เราก็ปล่อยเขาไปอย่างที่เขาเป็นทุกอย่างค่ะเราปล่อยไปเนี่ยเราปลูกต้นไม้กันโอ้เมื่อวานนี้สงสารเขายังกบกันอยู่จนคุณแม่ต้องคุยกับสจวดว่ามาปลูกคราวหน้าเนี่ยต้องเอาคนกบมาด้วยนะเพราะเกรงใจคณะแม่ชีเพราะคณะแม่ชีเนี่ยเขาก็อยากทำแหละจนคุณแม่เนี่ยเดินจงกรมกันแล้วพูดกับสจวดก่อนแล้วยังกบอยู่ก็เลยยังบอกกับสจวดว่าถ้ามาส่งคราวหน้าต้องเอาคนมากบด้วยเอาไม้มาค้ำสจวดบอกผมยินดีเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยบ้านเกิดเมืองนอนเขาด้วยงั้นก็ขอบคุณต้นไม้และทีมที่เอาต้นไม้ลงนะคะพอเป็น3ต้นมันงดงามมากคุณแม่อยากจะให้กำลังใจว่า
พวกเราทุกคนน่ะอย่าเกรงใจสจ๊วตเขาบอกคุณแม่ว่าเขาเนี่ยไม่กล้าขับรถแท็กเตอร์เพราะกลัวมันจะข้ามหน้าข้ามตาเพราะจริงน่ะเขากบได้ด้วยตัวของเขาเพราะว่าเขาทํางานอย่างนี้ชํานาญคุณแม่ก็บอกอย่าคิดมากอย่าไปปรุงเองบอกเลยเราเหนื่อยกันมากเพราะฉะนั้นการสื่อสารการทํางานใครทําอะไรได้บอกเลยไม่มีข้ามหน้าข้ามตาทุกคนสามารถช่วยทําให้แผ่นดินนี้เนี่ยเป็นการปลูกพลังของชีวิตตอนนี้สังคมมันเหนื่อยมากแล้วการก้าวไปข้างหน้าบนมรรคคาแห่งการตื่นการถอยออกมาถ้าเราเห็นว่าเราอยู่ในภาวะของความเรียกว่าความทุกข์อันมากมายเราก็ต้องขออนุโมทนาต่อการถอยต่อการยุติความรุนแรงต่อการยังทำงานต่อไปงานหนักยังต้องทำต้นไม้ยังต้องการคนรดน้ำนะคะและเวลาที่ได้ร่มเงาของต้นไม้เมื่อไหร่ความเย็นไม่ได้เลือกปฏิบัตินั้นคนที่ทำได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเราทั้งปลูกทั้งปรุงทั้งแปลงทั้งปันและก็ที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้เราเดินทางไปด้วยกันใช่ค่ะแชร์ปั๊บจาก200ขึ้น300เลยจ้ะเห็นไหมนี่คุณแม่ก็ไม่เป็นนะเทคนิคอย่างเงี้ยพี่ติ่งสิ่งเหล่านี้ที่เมื่อวานนี้พี่ติ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพราะพี่ติ่งต้องดูแลแขกคุณยายก็ยังรู้สึกเลยนะว่าเรานั่งดูเด็กเนี่ยมีตั้งแต่พยาบาลคือพี่ต้อยเนี่ยเป็นอาจารย์พยาบาลที่สอนให้แม่ๆในบ้านสายสัมพันธ์เนี่ยเขาให้นมเพราะพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีความจะเป็นแม่ได้เลยนะเขาให้นมเขาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมก็พี่ต้อยเขาบอกว่าทำงานกับเรามา30 ปีแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาถ่ายรูปหมูคุณยายก็ยังดูว่าเด็กที่พี่ต้อยอาบน้ำเด็กที่เราไม่เคยตีมันเลยนะเด็กที่มันเราเห็นว่าแม่มันตายคาตาเราเนี่ยแต่ว่าแม่บางคนรอดแล้วไม่ตายทั้งเป็นแล้วมันอยู่กับเราแล้วยังทำงานแล้วเราก็ยังบอกว่ายายคงไม่ตายง่ายหรอกวันนี้จะไปโรงพยาบาลค่ะจะไปฟังข่าวแล้วก็จะบอกว่าพ่อแกไม่ต้องมากลัวยายตายหรอกเพราะว่ายังไงแกก็ต้องอยู่ยายจะอยู่ยายจะตายแกต้องกลัวว่าแกจะอยู่ไม่เป็นวันนี้ยังสอนนันทวันเลยว่าถ้าคุณแม่ไม่อยู่เนี่ยเธอจะต้องรู้ว่าโพธิปักขิยธรรมคืออะไรเพราะวันนี้เราจะพูดกันถึงเนี่ยค่ะดูยากนะเจ้าค่ะองคุณแห่งการบรรลุธรรมเดินทางไปด้วยกันค่ะพี่ติ่งเห็นพี่ต้อยแล้วเห็นพี่ต้อยอย่างนั้นนะอายุเขาเยอะมากแล้วนะแล้วเขาก็แบบยังเหมือนเดิมเลยอ่ะจิตใจดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบพวกเราก็รู้เลยว่าคนจิตใจดีอ่ะมันจะอ่อนวัยนะคะใครแก่แดดเกินไปก็ให้รู้ไว้จิตใจไม่ดีนะคะวันนี้คุณแม่จะพาเดินแล้วก็เราจะใช้เดินดีไหมพี่ติ่งหรือเราจะขับรถเพราะว่าเมื่อวานนี้ทราบข่าวว่าแสงไม่ค่อยมีโซลาร์เซลล์ทำงานน้อยแต่เรามีโอกาสที่จะเดินออกกำลังกายพี่ติ่งเนี่ยเขาเดินส่วนคุณแม่เนี่ยใช้วิธีการสงวนรักษากำลังแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราแข็งแรงไหมต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าเรามีกำลังมากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่มีกำลังใจเยอะประหลาดตรงที่ว่าทำไมไม่รู้สึกเลยว่าจะหยุดทำในสิ่งที่ควรทำในเวลานี้มันกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าเราก็ต้องตามดูร่างกายเหนื่อยไหมเมื่อคืนนี้ก็พอประคบอะไรเรียบร้อยก็หลับตื่นมาประมาณสักตี 2:20 นาทีออกมาเดินดูโอ้โหฟ้าเห็นดาวชัดมากเพราะว่าเป็นข้างแรมแล้วก็ปรากฏว่าสงบมากเสียงธรรมชาติดีมากเดินจงกรมอยู่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปบังคับว่าควรจะนอนต่อค่ะนอนได้อีกหน่อยแต่ก่อนนอนก็ดูแถลงการเล็กน้อย เพราะว่าเป็นห่วงบ้านเมืองก็บอกติดตามข่าวสิพี่ติ่งตอนนี้เป็นไงคะไม่ได้ติดตามเลยเจ้าค่ะอ๋อเหรอพี่ติ่งไม่ตามเลยเหรอก็มันกังวลเยอะก็เลยยังไม่อาบเอาน้ำมันไปราดนะอยู่ในใจให้ได้ก่อนเจ้าค่ะจ้ะคือคุณแม่ได้รับข่าวแล้วก็ไม่มีความเหมือนอยากจะบอกกับพวกเราจริงๆว่าพวกเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะฉะนั้นห้าขีดเต็มแล้วเจ้าค่ะจอยเสิร์ฟจริงเหรอเสกค่ะเอาไปเอามาจากไหนอ่ะไปอัดทานเจ้าค่ะแล้วงั้นเราไปดูต้นไม้3ต้นกันค่ะอ๋อถ้าอ๋ออันนี้ใช้เสียบได้ทั้งเสียบและได้ทั้งโซล่าใช่มั้ย
ออริจินอลนี่คือเสียบเจ้าค่ะวันนี้ก็กลับไปออริจินอลของไม่ได้มีโซล่าไปทางนี้ก่อนนะคะค่ะคือคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่าในสถานการณ์ที่ยากลำบากเนี่ยต้องใช้ปัญญาทำไมถึงต้องใช้ปัญญาเพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกจะพาเราหลงไอจีมาแล้วไอจีไปไหมอ่ะไอจีไปไหมไปต้นไม้สามต้นนะไอจีไปไหมมังมังมังก็เวลาเห็นไหมคะเวลาเราพูดกับสุนัขเรายังพูดเสียงอ่อนเสียงหวานอ่ะแล้วพูดกับคนทำไมถึงกระโชกโคกห้าอ่ะเรียกทางนี้เลยจ้ะก็วันนี้ก็เป็นการตรวจความเบิกบานของต้นไม้ใบหญ้านะคะมีรถก็ดีอย่างเงี้ยค่ะมุมกล้องก็จะแลนดิ้งได้โดยที่ไม่เหนื่อยดูบัวก็มีดอกแล้วกระด้งก็บานแล้วนะคะวันที่31มาเก็บผักกันแล้วเราก็จะปลูกนะคะคุณแม่จะเอาต้นไม้เนี่ยเข้าทิวไปถึงนี่เลยจะให้ทางเข้าทาราฟาร์มเนี่ยมันล่มแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศาลากว่าจะเข้าไปถึงเห็นไหมมีน้ำเนี่ยลดละทวันอากิฟเหมือนเดิมขอบอกนะคะว่ากิฟเอ้ยขอบใจมากขอบใจทุกคนเลยลูกภาวนากับการลดน้ำนะคราวหน้าเขาจะมาช่วยกบให้ด้วยนะเนี่ยค่ะกบกันถึงสักกี่ทุ่มก็ไม่รู้เนี่ยคุณแม่จะขอดูต้นเนี้ยเราสังเกตการกบเราว่าการกบมันเป็นเรื่องสำคัญอันเนี้ยขนาดเนี้ยประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นเมตรนะค่ะเห็นต้นนะคะนี่เราเลี้ยวไปทางนี้ต้นเนี้ยราคาที่คุณแม่เขาบอกว่าเขาจะเอากระสอบเย็บตุ้มมาให้เลยเราจะได้ไม่ต้องเอาสแลนด์ออกนี่มีตุ๊กแกมาด้วย3ตัวค่ะแต่ว่าไปไหนแล้วเข้าป่าไปแล้วตุ๊กแกตกใจเนี่ยต้นข้างในเขาตายไปแล้วให้สังเกตต้นในตายต้นข้างนอกก็ให้รากมาคุมไว้พอต้นข้างนอกก็เติบโตต่อไปพอคุมได้นะคะบางทีเนี่ยค่ะต้นไม้มันก็อย่างเงี้ยแหละค่ะมันหมดอายุของมันแต่ถ้าต้นข้างนอกเขาถูกสอนว่าเขาต้องมีสำนึกเขาต้องรับผิดชอบดูนะคะไซใบขนุนขนาดเนี้ยอายุเป็นร้อยปีนะอันนี้เป็นเรื่องที่ขอบอกเลยว่าเราได้ต้นไม้อายุเป็นร้อยปีมาเคียงข้างเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตพี่ติ๋งขาเราไหนๆก็ลงแล้วเราคุยกับเขาซะหน่อยเดี๋ยวก็แค่หาคนมาปาดอีตรงนั้นน่ะนิดนึงเขามียางที่ตายเนี่ยคือข้างในข้างนอกเนี่ยคุมเราก็จะเห็นว่าไอ้ข้างนอกน่ะค่ะที่มันพุ่งไปสูงเนี่ยสูงก็ขอบคุณต้นไม้ที่มาอยู่กับเราส่วนอันนี้ที่เขาดูสูงกว่าเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนค่ะคุณแม่ก็ชอบวิธีการก็คือดินที่เขาถมมาตอนแรกเนี่ยเป็นหน้าดินเขาเอามาเนินไปเป็นภูเขาพอเราจะปลูกอะไรเราก็เริ่มอาศัยดินเดิมอันนี้เป็นดินเดิมค่ะที่สามารถพอเข้ามาตรงนี้ความรู้สึกเป็นอย่างนี้ละต้นกลางนะคะกลางไซเนี่ยค่ะเราจะมีต้นไซไกลกลางไซไกลกลางมีขุนไกลด้วยนะแล้วก็มียวงเงินอะไรฉนวนเงินเขาบอกว่าไซเนี่ยตายยากฉนวนเงินเนี่ยก็ต้องดูให้ดีที่ตายง่ายเช่นพยอมอย่าพึ่งตอนนี้เราต้องค่อยๆคือเราต้องจัดลำดับว่าเรางานเยอะนะคะเนี่ยเราดูต้นไม้ที่เราเอามาเล็กๆเนี่ยอยู่ได้ในปีที่2อันนี้เราต้องตามดูแล้วถ้าเดินทางมาอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเราจะอยู่มันจะล่มละมันจะล่มแล้วมันก็จะเดินมานี่ต้นต่อไปก็จะเป็นนี่เลยค่ะนี่คือศาลาอันนี้คุณแม่ขออนุญาตพูดองค์ประกอบเดี๋ยวจะไปอ่านบทธรรมบนแมนดารานะคะเราอยากให้เห็นว่าเนี่ยเราจะเดินล่มแล้วเข้านี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้อีก1ต้น2ต้น1 2 3 4 5 6มันตรงเนี้ยเราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็นทิวไม้เชื่อมต่อจากภูเขาแล้วเนี่ยคือความตั้งใจของพวกเราก็เป็นการทำงานที่เราระลึกถึงหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะก็เริ่มต้นจาก
21ถึง31นี้เราก็จะเริ่มทยอยแล้วก็เชื่อมั่นว่าเวลาที่หลายคนเดินเข้ามาที่นี่จะเห็นความอบอุ่นของต้นไม้ใบหญ้าและหันไปดูแม่ชีกิฟต์คุณแม่อยากให้ดูเราเนี่ยเป็นแค่คนทำงานที่จะมาชื่นชมแต่คนที่จะทำให้ต้นไม้รอดคือจิตสำนึกของคนที่จะต้องมีความสุขกับการรดน้ำแม่ชีกิฟต์ไม่ได้ยินหรอกไม่ได้ยินค่ะภาวนาอยู่ใช่ค่ะจากแค่ปลูกต้นมะเขือเทศใช่ไหมปลูกชมจันทร์ใช่ไหมวันนี้ปลูกต้นสายนั่นเมื่อวานคุณแม่ถึงต้องคุยกับคนที่บอกว่าคุณยายเนี่ยยินดีช่วยต้นไม้ทุกต้นเลยแต่ต้องมีสัญญากันหน่อยว่าต้องช่วยกันกบมาช่วยกันดูแลเขาก็จะมาดูแลให้ค่ะอยู่ใกล้กันเป็นคนที่นี่ก็ต้องขอบคุณมากเมื่อวานนี้ก็ยังบอกว่าพูดกับยายเท่านี้ไปดูแลลูกเพราะลูกร้องล่ะเรามีลูกเราก็ต้องดูแลลูกกลับบ้านเราต้องขอบคุณเขาอย่าเอาความสะใจใดๆมาคุยกันนะคะยุติความรุนแรงในใจของเราด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เด็กๆเมื่อวานนี้ก็มาทำให้คุณยายชื่นใจพอเขาทำท่าแบบนั้นคุณยายก็แบบยายสอนว่าอย่าใช้ความรุนแรงสำหรับเขากับครอบครัวเขาเนี่ยพี่ติ่งไม่ได้เห็นเวลาคุณยายอยู่กับเด็กๆเมื่อวานนี้เราประชุมเตรียมเขาอยากจะทำงานให้คุณยายวันที่31เขาเป็นเด็กที่เขาก็ทำให้พวกเราชื่นใจเด็กๆเป็นทีมเวิร์กเป็นกำลังใจคนบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องผ่านความทุกข์ยากมันถึงจะมีภูมิคุ้มกันไม่มีการได้อะไรที่สบายแล้วจะทำให้เราคมเด็กๆต้องรู้ว่าเราไม่ได้อะไรมาบนพื้นฐานของการไม่ลงทุนของเราเราต้องลุกขึ้นมาเสียสละร่วมกันอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่มันไม่เป็นดังใจไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยที่เราจะไม่เห็นคุณค่าถ้าเราไม่ได้ต่อสู้ถ้าเราอยากเห็นคุณค่าของการต่อสู้ของเราคุณค่าแรกที่เราจะต้องให้กับตัวเองคือเราต้องยุติความรุนแรงแล้วกระแสนี้จะเป็นกระแสที่ทำให้ทุกคนกลับไปยุติความรุนแรงหมดนั่นบ้านต้องเป็นที่ที่ปลอดภัยประเทศจะปลอดภัยเราอย่ามองอะไรอย่างคนที่เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อ้าวเสียงใช่สงสัยนั่นแหละนั่นแหละบรรดาอ่ะเราไปอ่านบทธรรมกันนะคะโอ้ยขอบคุณคุณแม่เนี่ยเห็นต้นไม้ใหญ่ก็จะเดินแงนดูแลออกใบนี่เขาเก็บใบมาเพื่อให้เห็นชนิดใช่ค่ะใบขนุนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปเห็นที่เสถียรหนึ่งว่าปลูก33ปียังนิดเลยอันนี้เป็นร้อยแน่นอนต้นเก่าตายแล้วต้นใหม่ยังคุมอีกอ่ะเราคนที่เคยไปเสถียรหนึ่งที่เป็นเพื่อนนะเจ้าค่ะสถูปะปุ๊บชี้ต้นโพเล็กกับต้นอะไรอ่ะต้นเล็กๆตะโกนดัดใช่ไหมคะโอ้ยนี่จากเสถียรหนึ่งนี่เขาจำได้เข้าใจเลยนี่ไงเห็นไหมเราว่าพี่ป้าน้าอาที่จะทยอยมาอันนี้ต้นกระโดนก็โดนในดอกสวยมากค่ะเขากินได้ด้วยอันนี้ซื้อมา3ต้นอ้าวทายเถอะไอจีตามสถานีต่างๆแล้วมันมองใครเนี่ยโอ้โถลูกอ่ะเราเลี้ยวขึ้นทางนี้เลยค่ะโอ้เนี่ยดูสินะหมามันก็รักเจ้าของนี่ดูน้ำตกเมื่อวานเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะดูพี่ใหญ่พี่ใหญ่ช่วยเนี่ยปุ๊บเดียว1 2 3 4 5 6 7 8ตรงเนี้ยค่ะเราก็จะเปิดตรงนี้หน่อยเพราะตรงนี้มันแคบป่ะเนี่ยมันจะมาเบียดต้นกลางป่ะค่ะคุณแม่ก็บอกใช้วิธีการว่าใหญ่เอ้ยกลางอีกปีกนึงพอดีพึ่งเขาโทรมาก็เลยบอกพึ่งใหญ่ใช้ใหญ่ก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกลงไหลเข้ามาเนี่ยลงไปนี่เลยอันเนี้ยใช้เวลาทำงานกันสักชั่วโมงเดียวเพราะเราจะนั่งตรงนี้เราต้องตีตรงนี้กว้างนี่กว้างแล้วค่ะเนี่ยเขาเอาจากตรงนี้ไปเขาไม่ได้เอาก้อนนี้ไปเนาะเขาคงนึกว่ายายจะขอเอาไว้สำหรับนั่งได้พอตรงนี้เป็นถนนใหญ่ตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วนี่เห็นล้อรถไหมคะเนี่ยค่ะก็เตือนนะคะใครมาที่นี่อย่าเพิ่งเข้าไปที่หอเอ็นพิซซ่านะเพราะว่ามีต่อเมื่อวานนี้พ่อเอกัดถูกต้องไปโดนหนึ่งติ่งพี่ติ่งเหรอคือนี่ตรงหูเฮ้ยจริงหรือเปล่าค่ะมันก็แดงๆขึ้นมาเนี่ยแต่ตัวเดียวเจ้าค่ะ
เราก็จะปวดไหมไปไม่ปวดทุกค่ะไม่แพ้ไม่แพ้คนแพ้ต้องระวังตรงนี้เดี๋ยวไปแปะเขาไม่เป็นไรเขาอดทนใช่เก่งมากเลยฝากเยี่ยมพระเอกด้วยนะจ๊ะเราไปอีกไอจีมองเห็นไอจีนั่งบ้องแบวไอจีตามไปสิตามไปไอจีตามไปฝึกหน่อยไอจีไปทำคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็เห็นแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวเขาก็ใช้รถปาดจุดเดียวย้ายตรงนี้ซะตรงนี้ก็ได้ถนนกว้างขึ้นถามว่าเอ๊ะคุณแม่ทำไมต้องมาออกรายการชี้นู่นชี้นี่คือคุณแม่อยากยกย่องคนที่ทำงานกับคุณแม่อันนี้พูดจริงนะไม่ได้อวดแต่อยากยกย่องว่าแรงของเขาเนี่ยมันทำให้เกิดสถานที่สัปปายะพอก่อนถึงวันที่31เนี่ยคุณยายจะหามุมอยู่ในสันชิกละเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าการอยู่ปฏิบัติทั้งคืนซึ่งนี่เป็นวิชาชีพของพวกเราอยู่แล้วโอ้ย7พรรษาของคุณแม่น่ะทุกวันพระอยู่ในสันชิกนะไม่รู้ว่าวันที่31เนี่ยร่างกายจะไหวดีกว่าเดี๋ยวขอกลับไปตรวจดูแล้วถ้าไหวก็จะทำค่ะคือเคลื่อนอยู่ตลอดทั้งคืนการอยู่ตลอดทั้งคืนการปฏิบัติยืนเดินนั่งเว้นนอนจอดปื๊ดเนี่ยค่ะเดี๋ยววันนี้ออยเอาหินมาให้อีกเดี๋ยวลองให้ชมเอาขึ้นมาทำตรงนี้ให้จบยกได้ก็ให้คนยกเข้าไปเลยคุณแม่เองก็มีหน้าที่นะคะใช้ทุกที่เป็นที่แสดงธรรมตรงไปเลยค่ะผ่านไปในทุกสถานการณ์ดูสิเวลาเขาบอกว่านี่ใช่ไหมเขาจำได้ใช่ไหมต้นเนี่ยใช่ตัวค่ะเขาชี้แต่ว่านี่จำทุกทีนึงนี่บอกโหเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นผู้ที่มีความคุ้นเคยเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกว่ากุหลาบที่เนี่ยจะไว้ทำอะไรวันนี้หวังจะช่วยทำโครงเรือยละเดี๋ยวคุณแม่ขอสมชายมาประชุมกับคุณแม่ตอน2โมงเนาะค่ะก็เนี่ยจะได้ยินชื่ออ้าวละจอดเลยนี่คุณแม่ชอบตรงนี้มากเลยมันเย็นเช้าเย็นเนี่ยต้องใช้ตรงเนี้ยพี่ติ่งจำว่าอีกหน่อยพี่ติ่งจะต้องรับแขกเพื่อนถ้าเช้าต้องขึ้นมาตรงนี้ก่อนกับเย็นนะจ๊ะนี่ค่ะมาเดี๋ยว IG ตามมาพา IG ไปให้ถึงที่สุดเราจะอ่านบทธรรมกันตรงนี้ล่ะค่ะลูกเพราะเราเชื่อว่าตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งกำลังทำเรื่องอบรมแมนดาร่าถ้าใครสนใจการทำแมนดาร่าอย่างนี้นะคะก็สามารถเลยค่ะคุณแม่จะขออนุญาตก้าวเข้าไปนิดหนึ่งจอยช่วยกางเก้าอี้ให้คุณแม่นั่งแถวๆนี้ได้ไหมจอยลองมองไปมุมเนี้ยมองเห็นทั้งสององค์เมื่อวานนี้คุณแม่เดินเข้ามาสำรวจตอนเย็นคุณแม่เห็นทั้งสององค์แล้วคุณแม่คิดว่าตรงนี้ได้ไหมคะเข้ามาข้างในก็ได้หรือข้างนอกก็ได้นะคะอันในขณะที่จอยกำลังเตรียมเดี๋ยวนะคะคุณแม่ก็พาเดินดูแมนดาร่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้เรากำลังฝึกอบรมอยู่ที่เสถียรหนึ่งรู้สึกจะมีคนอยู่สัก10หรือ20คนนะคะได้รับรายงานจากแม่ชีโอก็เป็นการสร้างทีมนะคะบางทีคนเราเนี่ยต้องอ่านใจตัวเองได้บางทีเราคิดฟุ้งซ่านเราต้องจดจ่อกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นในทุกงานศิลปะที่กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นน่ะใจเราจะมีกำลังจะมีความเสถียรน่ะมันเป็นสมาธิพอเราเริ่มวางทุกอย่างไปไม่ใช่ตามความอยากนะไม่วาดตามความอยากไม่วาดไปอยากให้มันสวยอย่างนี้ไม่ใช่แต่การปลดปล่อยความอยากวาดอย่างไม่อยากละความอยากมันจะเห็นใจตัวเองชัดเจนขึ้นและจากการเห็นใจตัวเองที่ชัดเจนขึ้นเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้ใจเราและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นคุณแม่เนี่ยให้เห็นว่าใครที่เข้ามาในหุบเขาโพธิสัตว์ตรงนี้ค่ะเป็นที่เช็คพอยต์อีกอันนึงที่คุณจะต้องเข้ามาแล้วก็ต้องเช้าเย็นถ้าร้อนเนี่ยก็ไปอยู่ในร่มสังเกตนะคะต้นบาวบาบเนี่ยออกดอกทั้งกิ่งบนกิ่งล่างเรียบร้อยพอลงไปอีกหน่อยเมื่อกี้เราผ่านต้นไม้ใหญ่เราว่าภายในหน้าแล้งเนี่ยเราจะสามารถ
คืนป่าให้ได้หน้าที่ของคุณแม่คือการปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ศิลปะเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเขาเรียกว่า spiritual trip การเดินทางทางจิตวิญญาณนะคะถ้าใครชอบการวาดภาพมาเลยใครชอบเสียงระฆังนะคะมาฝึกการเชิญคล้องเชิญทิเบตโบเชิญคริสตัลโบอ้อขอเตือนว่าให้เอาทิเบตโบมาด้วยนะจอยทิเบตโบเนาะที่เรามีกันเป็นชุดๆเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองก็ใช้ทุกศิลปะเลยคุณแม่ก็จะสอนการเชิญให้มันเชิญด้วยจิตน่ะทิเบตโบอ่ะผ่านหรือยังคะไอจีเดินรอบได้นะไอจีลูกเดินรอบได้ไอจีอยู่ใกล้ๆก็ได้ไอจีหรืออยากจะทำอะไรไอจีรู้ว่าตอนเนี้ยอย่าเห่าเป็นใช้ได้โอเคไหมจ๊ะ คุยกับไอจีเย็นๆแล้วเจ้าค่ะอ๋อนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรนะจอยเออไม่ต้องหรอกเราฝนไม่ตกเนี่ยคุณแม่เดี๋ยวไปคราวนี้เอาชอที่เป็นขนเป็นแคชเมียร์มาได้แล้วเพราะที่นี่หนาวเร็วพี่ติ๋งเขาบอกว่าเราอย่าติดไวเลสกับตัวนานเพราะว่ามันคลื่นแรงเขาก็จะบอกให้คุณแม่ติดเฉพาะเดี๋ยวนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีหน้าที่ถอดออกเก้าอี้ตัวนี้ดีนะฝากขอบคุณหนุ่มกับอามคือมันมีที่พิงหลังคนแก่เนาะถ้าอะไรพิงหลังเนี่ยมันจะสบายมันจัดรายการใน Family ยังไงไม่รู้ป่ะกินน้ำมายฟูลเน็ต Family เอาละค่ะองคุณแห่งการทำสิ่งยากให้ง่ายสำเร็จมีอะไรบ้างเอ่ยลองมาดูนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดนะคะพระธรรมและพระพุทธสาวกและพุทธสาวิกาก็คือตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะคะบทเนี้ยเป็นบทที่ชื่อโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยจะมีไว้เพื่อเตือนเราว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างเงี้ยมันจะเป็นองคุณแห่งการบรรลุความทุกข์เอาภาษาทีนี้โพธิปักขิยะมีอะไรบ้างอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากปักไม่ยากไม่ยากไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเป็นพระพุทธภาษิตนะคะมหาปรินิพพานสูตรด้วยหมายความว่าเป็นสิ่งที่ต้องผ่านน่ะถ้าผ่านเรื่องนี้ได้ฝึกเรื่องนี้ได้การบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่องยากเราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องพี่ติ๋งไปนิพพานกันเถอะแต่จริงๆนิพพานในคนอินเดียเนี่ยเขาง่ายมากเขาชอบว่าอาข้าวนิพพานแล้วท่านอาจารย์พุทธทาสแล้วคุณแม่ก็คิดว่าคำว่านิวานะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาพูดกันเป็นปกติเลยนะของเราเนี่ยพอยกนิพพานเป็นเรื่องสูงเป็นเรื่องของนักบวชชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าโอ้ใช่อ่ะฉันยังอยากเป็นชาวบ้านแต่จริงๆนิวานะเนี่ยเป็นเรื่องที่คนในยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาพูดกันเป็นปกติให้ข้าวนิพพานก่อนให้ข้าวเย็นก่อนใจเย็นๆนิพพานทางอารมณ์นิพพานชิมลองที่เราจะสร้างเนี่ยอาคารนิพพานชิมลองคุณแม่สนใจตรงนี้ด้วยนะตรงนั้นเขาทำเป็นตัวหนอนตรงนี้เขาจะทำเป็นดอกบัวคุณแม่ก็มองว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องคือไม่ต้องคิดเองเองบวกเอาคนที่มีความรู้เขาเก่งมากนะทีมพี่ผู้ชายชื่ออะไรนะแต่โตตวงตองตองเนี่ยรู้จักเป็นหลานผู้หญิงตองดิ๊งพี่ดิ๊กพี่ดิ๊กกระดุกกระดิ๊กเขาคุยกับคุณแม่ตอนที่คุณแม่นั่งรถกลับแค่นุ่มนวลมากเลยคุณแม่บอกว่าแล้วพี่ดิ๊กชอบอันไหนพี่บอกเดี๋ยวขอผมไปทำการบ้านแล้วก็โทรกลับมาอธิบายคุณแม่ว่าวิธีการเปิดโอกาสให้คนมาบวกเนี่ยเราอย่าไปคิดเรื่องอะไรที่ปิดกั้นทำได้ทำไม่ได้เอาออกไปก่อนให้คิด
พอคิดแล้วเราจะเห็นเลยว่ามิติของมนุษย์ทุกคนสามารถใช้ความถนัดเข้าถึงนิพพานได้ต่างกันอันนี้เป็นอันหนึ่งถ้าสมมติถ้าทวีดิกกับน้องตองเนี่ยเอาเรื่องเนี่ยอิทธิบาท4ไปทำเรื่องนิพพานชิมลองนั่นเขาเป็นหนึ่งในความสำเร็จของการบรรลุธรรมพี่ติ่งเป็นนักธุรกิจพี่ติ่งบอกว่าโอ้เอาเลยนะคะคุณแม่ติ่งก็พูดถึงปตท.คุณแม่ก็บอกพี่ติ่งพูดถึงเซนทันกับสีผียังเงี้ย คือเราก็สองคนไม่ได้ละโมบนะคะขอบอกเลยว่าด้วยความเจียมตัวด้วยความถ่อมตัวเนี่ยแต่บนพื้นฐานของความเป็นอิสระจากทุกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นที่รักคนอื่นมาทำงานกับเรามันไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ความรุนแรงคุณแม่จะบอกกับสจ๊วตโดยผ่านจอยก็ได้แต่คุณแม่ว่าความอ่อนโยนของคุณแม่อย่างถ่อมตัวคุณแม่ได้รู้จักใจของสจ๊วตว่าคุณแม่ครับผมรักสิ่งนี้เขาไม่ได้ขายต้นไม้ให้คุณแม่นะสจ๊วตไม่ได้ได้อะไรเลยนะจัดการบริหารเนี่ยแต่เขาบอกว่าผมสนุกด้วยผมเนี่ยขับรถแท็กเตอร์ที่เรามีอยู่อะได้ไหมครับบอกได้สิสจ๊วตผมกลัวข้ามหน้าข้ามตาดูสิคุณแม่บอกไม่เลยสจ๊วตรู้ไหมว่าพวกเราเหนื่อยกันมากแล้วเราต้องทำอะไรอีกมากมายถ้าสจ๊วตดูแลเรื่องนี้ให้คุณแม่ได้มีต้นไม้ต้นไหนที่ใครเขาไม่เอาส่งมาเลยเพราะว่าเราต้องการสิบเดี๋ยวหน้าแล้งนี่แหละครับจะทยอยมาแต่ตอนนี้26-27ยาวเครนให้รถพี่ใหญ่มาอีกครั้งหนึ่งเราก็ทำได้ก็เป็นการปลูกต้นไม้วันเกิดคุณแม่นี่แหละแต่คุณแม่เองก็มีความรู้สึกว่าการเกิดของเราเนี่ยมันเหลือเวลาไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบริหารสิ่งที่เรามีอยู่อย่างไม่กลัวแล้วทำอย่างเต็มที่เราได้ทิ้งมรดกละคือการตัดสินใจของเราเป็นมรดกเราไม่ได้ทำอะไรเพื่ออัตตาของเราแต่เราทำเพื่อนิวานะเย็นกลับมาล้อให้เห็นวันนี้คุณแม่เคี่ยวนันทวันต้องรู้ว่าสมปทาน4คืออะไรอินทรีย์5พละ5พชฌงค์7คืออะไรแล้วจำไว้ว่าเธอเป็นกล้องที่อยู่เบื้องหลังถ้าเธอเห็นยายแสดงธรรมเธอฟังธรรมและเธอต้องไปทำต่อนะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์กำลังจะเตือนคนทุกคนว่าเนี่ยเราอ่านจากพระโอษฐ์เราสุตตะเราต้องไปใคร่ครวญใคร่ครวญคือการแสดงธรรมบรรลุธรรมได้การฟังธรรมบรรลุธรรมได้ก็ต่อเมื่อต้องใคร่ครวญธรรมศึกษาทำรู้ทำไอเป็นเครื่องออกทักทุกคุณแม่ต้องบอก IG เอามาฟังไว้ก่อน IG จะใครคนได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตา IG น่ะมันมองมาที่เราตลอดดูความซื่อสัตย์ดูความซื่อสัตย์เราอาจจะแพ้ IG เรื่องความซื่อสัตย์ IG มาฟังทำตรงนี้มาฟังแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้ามาในแมนดาร่านะจ้าเขาฟังคุณยายทุกเช้าเจ้าค่ะนอนพอเขาได้ยินไงจำเสียงจำเสียงได้เมื่อเช้านี่บอกไอจีไอจีแต่งตัวหล่อแล้วไอจีมาเข้ารายการนะเนี่ยดูสิคะมาไม่ต้องไปหลบหรอกไปต่ำต้อยมาเลยค่ะคราวนี้เราเริ่มแล้วนะคะโพธิปักขิยธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมเหล่าใดที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมเหล่านั้นพวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาไว้ให้พึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงภาษาสวยมากเสพให้ทั่วถึงคือทั้งฟังทั้งใคร่ครวญนะคะแล้วก็โอปนยิโกน้อมมาพึงอบรมฝึกปฏิบัติเห็นไหมอบรมกระทำให้มากนี่ไงฟังธรรมนะคะเนี่ยฟังธรรมะก็กินธรรมะก็ฝึกธรรมะโอ้นี่แบบนี่ท่านชื่อคุณอาจารย์เอามาจากตรงนี้เองคุณสรรสนีฟังธรรมะก็กินธรรมะแสดงธรรมะก็กินธรรมะเนี่ยคือท่านอาจารย์มักจะเพราะท่านเป็นคนค้นพบสิ่งเหล่านี้จากพระโอษฐ์แล้วดึงมาเป็นเล่มอย่างนี้เรียกว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เป็นคำสอนที่ไม่มีผู้รวบรวมเข้าไปแสดงความคิดเห็นจากพระโอษฐ์ที่สอนพวกเราอีกทีนะคะพวกเธอทั้งหลายพึงรับ
เอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมและกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเนี่ยประโยชน์ตนได้นะต้องลงทุนประโยชน์คนอื่นได้เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแจ้งเลยนะการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยรับเอามาให้ดีเสพให้ทั่วถึงตลอดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็พึงอบรมตัวเองกระทำให้มากจนกระทั่งมันมั่นคงดำรงอยู่ได้ตลอดกาลนานเพื่ออะไรประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์เทวดาฟังอยู่นะคะภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดเล่าลงมาในดีเทลละที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำเหล่านั้นได้แก่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8นี่คือโพธิปักขิยธรรม37เราก็พูดกันอยู่แล้วนะคะภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลที่เราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายพึงรับเอาให้ดีพึงเสพให้ทั่วถึงพึงอบรมกระทำให้มากโดยอาการที่พรหมจรรย์นี้จะมั่นคงดำรงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่คนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกและเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขทั้งแก่เทวดาและมนุษย์อันนี้คือโพธิปักขิยธรรมทีนี้คุณแม่จะอธิบายถ้าบอกว่าสติปัฏฐาน4อ่ะลองนึกสติปัฏฐาน4เนี่ยจะมาจากอานาปานสติ4หมวด16ขั้นตอนทำอานาปานสติให้มากเจริญให้มากทุกลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เรารู้ที่มาอานาปานสติคือกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาธรรมานุปัสสนาภาวนาเนี่ยถ้าทำให้มากเนี่ยสติปัฏฐาน4สมบูรณ์เลยกายเวทนาจิตธรรม4หมวดหมวดละ4ขั้นตอนเช่นรู้ลมหายใจยาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อเห็นกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายเห็นกายลมเนี่ยเป็นอะไรเป็นกายะสังขารดูแลตัวเองพึงอบรมให้มากเนี่ยจำแบบเมื่อกี้เนี่ยพอได้ยินแล้วสมองทำงานไม่ได้ต้องใช้เนี่ยกายานุปัสสนาภาวนาให้สังเกตกายลมปรุงแต่งกายเนื้อให้สังเกตเลยว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อยังไงเช่นเวลาโกรธกายลมมันจะอย่างเงี้ยนึกออกมาเสียใจก็ใช่ไหมเบื่อก็อย่างหนึ่งสะบัดสะโบกรำคาญก็จิจเนี่ยกายลมถ้าควบคุมกายลมได้ควบคุมกายเนื้อได้ควบคุมเวทนาได้เพราะมันเป็นเวทนาควบคุมจิตได้เนี่ยอบรมให้มากพอมันเป็นเรื่องของเวทนาเราก็รู้เลยพอทำได้ดีนะเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อเห็นความอ่อนโยนผ่อนคลายมันมีปิติมันเป็นความตื่นเต้นทำได้มีปิติเลยบางทีเราก็รู้สึกขนลุกน้ำตาไหลเหมือนวันที่ยกเนี่ยพี่ติ๋งก็มีปิติมันรู้สึกขนลุกน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนลอยนี่คือปิติก็ทำให้ปิติสงบระงับโดยกลับไปที่ลมหายใจพอปิติสงบระงับมันเป็นสุขมันนึกถึงทีไรมันก็มีความสุขเนี่ยเห็นไหมเรามีความสุขดูหน้าคุณแม่ทำแอคให้แล้วทำสุขให้สงบระงับเพราะว่าเวทนาเนี่ยเป็นจิตตสังขารปรุงแต่งจิต
ทำให้มันสงบระงับคราวนี้เข้าสู่จิตตานุปัสสนาภาวนาโอ้โหนี่จิตมันแข็งแรงแล้วมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมันยกจิตให้บันเทิงปราโมทย์ได้โอ้โหสั่งจิตเลยนี่ขนาดบทแรกสั่งจิตได้ยกให้ปราโมทย์ได้ปล่อยได้ยืนดูรู้ปล่อยได้เราก็ฝึกกันมาเข้าสู่ธรรมานุปัสสนาภาวนาคืออะไรคือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อมันเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทนอยู่ได้ยากไม่มีตัวเรามันก็สบายเนี่ยทำอานาปานสติให้มากสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์พ่อชงเจ็ดองคุณทางการตรัสรู้ธรรมมาเลยอิทธิบาทสี่อินทรีย์ห้าพละห้าสมปทานสี่เนี่ยมันเป็นกระบวนการของการเขาเรียกว่าอบรมให้มากเนี่ยกว่าจะเรียงมันดาราอย่างเงี้ยใช่อิทธิบาทสี่นะแล้วโพชฌงค์เจ็ดด้วยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมีความเขาเรียกว่ามันเฟ้นอะมันเฟ้นทำมันไม่ได้ทำด้วยความอยากแมนดาร่ามันต้องทำเพื่อปล่อยความอยากมันจึงเป็นอะไรอะธรรมวิจยะเนี่ยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือมันกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานจนกระทั่งเราเนี่ยเห็นเลยว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันกายเคลื่อนไหวการหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเรียงเนี่ยจนมันเกิดความชำนาญเป็นวสีแล้วจนกระทั่งเรารู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่อกุศลเข้ามาไม่ได้อกุศลใดก็เข้ามาไม่ได้มีอกุศลเดิมคือขุ่นมัวมันก็สงบอกุศลใหม่ไม่เข้าทำกุศลคือการทำให้มันสำเร็จมันปรากฏขึ้นรักษากุศลให้ยั่งยืนทำด้วยจิตที่คิดจะเบาอ่ะไม่ได้ทำด้วยจิตที่คิดจะเอาแม้กระทั่งคำชมเชยไม่ต้องนี่ค่ะคือวิริยะสัมโพชฌงค์มันก็เกิดปิติสัมโพชฌงค์เห็นมั้ยเมื่อกี้คล้ายๆกันมั้ยปิติสัมโพชฌงค์เกิดความปราโมทย์แห่งจิตแล้วก็ทำให้มันปัสสัทธิสงบต้องทำให้สงบสงบจากปิตินะค้างอยู่แค่ปิติไม่ได้ทำปิติให้สงบระงับก็เรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พอผ่านปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์มันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ไม่ใช่แค่ยืนเดินหลับตาลืมตาละทุกอิริยาบถทำงานนั่งฟังตามองสงบจ้าหลับอีกด้วยนะนะดูมาสิพอปัสสัทธิมันสงบแล้วมันเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วมันก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่คือองค์คุณแห่งการตรัสรู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์มันไม่ได้วางด้วยอารมณ์วันนี้เราพูดเรื่องโพธิปักขิยธรรมก็อธิบายแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆสอดแทรกวันนี้พวกเรานั่งกันอยู่ตรงนี้คุณแม่เองก็ต้องไปฟังผลแต่ก็มีโพชฌงค์7จะเกิดอะไรขึ้นยืนดูรู้ปล่อยแสงตอนเช้าวันนี้ร่มเย็นเหลือเกินพี่ติ่งนั่งอยู่ตรงนี้โอ้คุณแม่เพิ่งหันไปดูมุมสวยมากเลยอ่ะก็เห็นพระพักสองพระพักที่เรามาดูตอนเมื่อวานนี้นะมีใครถามอะไรยาวมาเลยเหรอจ๊ะมีเจ้าค่ะคุณธเนศโอ้คุณธเนศต้องขอใกล้ไมค์นิดนึงเจ้าค่ะจ้ะบอกว่าสองวันนี้ผมไปหาหมอมาแล้วเหนื่อยครับแต่ใช้วิธีที่คุณแม่ได้สอนการภาวนาลมหายใจให้อยู่กับลมหายใจและดูกายทำให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงครับมีแต่ความเหนื่อยเลยไม่ได้ติดตามคุณแม่สองวันนี้แต่ดูย้อนหลังตลอดขอบคุณคุณแม่ครับที่ทำให้ผมเข้าใจความเป็นไปของธรรมชาติเข้าใจการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของคนทุกคนต้องตายแน่แต่จะอยู่กับการที่เราจะเป็นอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างไรขอบคุณมากครับสาธุสาธุลูกคุณธเนศวันนี้คุณแม่ก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็ทำอย่างที่คุณแม่สอนนั่นแหละคือเวลาที่เราเอาจิตที่เราโฟกัสไว้ดีรู้ทีละเรื่องเนี่ยกำหนดอยู่กับวิหารธรรมของเราคือลมหายใจเนี่ยหน้าที่ของเราเนี่ยคือการตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อ
เห็นสภาวะธรรมใดเช่นมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลบางทีมันก็กลัวเป็นอกุศลก็เห็นความเป็นอนิจจังของมันของความกลัวเห็นความมุ่งมั่นเราก็เห็นว่าในความมุ่งมั่นเนี่ยมันทำให้เรามีสิ่งที่ขจัดความกลัวเป็นความตั้งใจมั่นไม่ใช่เป็นความมุ่งมั่นที่แบบมันไม่มีพื้นจิตที่เป็นสมาธิมันตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมนุษย์เนี่ยมันได้เกิดตายมาด้วยกันวันนี้มีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ว่าเราจะส่งคนที่กำลังจะตายด้วยลมหายใจสุดท้ายอย่างไรฝึกเลยเราจะต้องถึงวาระของลมหายใจสุดท้ายแต่ในการฝึกเราจะไม่ตายทั้งเป็นเราจะไม่กลัวความตายเพราะเราไม่ตายทั้งเป็นการจดจ่อจิตอยู่กับสิ่งที่เราฝึกมาจนมันเป็นเพื่อนลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคืออาวุธของเราจะคืนก็ต้องรู้จักรับคมอาวุธคืนลมหายใจไม่ฝืนไว้เนี่ยเรากำลังละทิ้งสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดละในเหตุปัจจัยที่เราทำมาอย่างเกื้อกูลเอ็นดูสงบเย็นและอนุเคราะห์โลกอย่างสมบูรณ์ละเราจะเปลี่ยนละถ้าเราไม่มีภพชาติแห่งทุกข์เราจะมีจิตที่กล้าคืนไม่ฝืนไว้มันเหมือนเป็นการปลดปล่อยจิตมันคือการเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแต่ด้วยกำลังของการเปลี่ยนที่ปราศจากความกลัวกรรมในขณะนั้นเนี่ยมันจะเป็นความสุจริตและมันก็จะมีถ้าคนที่ไม่ได้ฝึกมันอาจจะมีกรรมนิมิตที่มันเคยทำไว้แบบเศร้าหมองปรากฏขึ้นให้เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันกรรมให้ได้อยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนด้วยความกตัญญูต่อกายลมที่กำลังทำหน้าที่กับกายเนื้อการบริหารกรรมในขณะที่เราจะคืนเนี่ยมันจะสุจริตและถ้าปัจจุบันสุจริตคตินิมิตมันก็สุจริตมันไม่ใช่น่ากลัวความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวความตายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้และฝึกที่จะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคุณแม่ก็ตายค่ะนั้นคนที่ถามมาว่าจะส่งลมหายใจสุดท้ายยังไงต้องให้เขาฝึกตั้งแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันสำคัญอยู่ที่ลมหายใจนี้อ่อนโยนก็คือแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ของฉันกายก็ไม่ใช่ฉันกายลมกายเนื้อก็ไม่มีฉันผ่อนคลายมันถูกทำลายอัตตาตัวตนความยึดมั่นถือมั่นมันจึงผ่อนคลายรู้รับปล่อยด้วยความตั้งใจมั่นที่สุจริตที่สุดอยู่ยังมีความหมายอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ตายถ้าตายก็มีคุณค่าค่ะเราได้อนุเคราะห์ชีวิตทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ทั้งประโยชน์ตนก็ได้คือสงบเย็นประโยชน์ผู้อื่นอย่างที่พวกเราทำกันอยู่เนี่ยค่ะก็ได้ค่ะคือหลังจากฟังคุณแม่แล้วนะเจ้าค่ะก็มี 2-3 เรื่องที่การที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็จะแชร์ให้คฤหัสถ์อื่นๆทั่วไปฟังอะค่ะว่าบางคนเนี่ยพอฟังธรรมแล้วบางทีจะมีศัพท์ยากๆก็จะงงๆนะเจ้าค่ะมันก็ตามที่คุณแม่สอนวันนี้เลยว่าจะต้องมันเพียนแล้วก็เหมือนกับพยายามเข้าใจแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคุณแม่ว่าการทำอย่างอ่อนโยนขอน้ำคุณแม่อีกหน่อยได้ไหม การทำอย่างอ่อนโยนอย่าตั้งใจคนปฏิบัติที่แพ้ทางคือไปเคร่งท่านก็บอกแล้วว่าสุดโต่งอ่อนโยนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปนเปื้อนนะคืออย่าเคร่งอ่อนโยนถ้ากายลมที่บังคับเนี่ยมันจะตึงเพราะฉะนั้นตึงก็ไม่ใช่หย่อนก็ไม่ใช่ไงเคยเห็นไหมคนปฏิบัติธรรมที่แข็งทื่ออ่ะ
ลัวศีลทะลุทุศีลก็เสร็จแล้วศีลไม่ได้มีไว้ให้แบกเป็นอภรณ์ป้องกันแล้วก็อย่างที่ตัวเองทำอยู่ก็เลยฟังคุณแม่เลยรู้ว่าอ๋อจริงๆด้วยก็คืออย่างที่เรียนคุณแม่ว่าฟังคุณแม่ทุกเสาร์ทุกอาทิตย์เนี่ยมันก็ค่อยๆเข้าใจไปทีละนิดซึมใช่ทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคือก็อบรมใช่ไหมคะเสพเรื่องนี้ฝึกอบรมคือจริงๆแล้วความเก่งไม่เก่งเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลต่อการบรรลุธรรมแต่ถ้าเห็นความไม่เที่ยงของความรู้สึกคือเวทนานุปัสสนาภาวนาเนี่ยมันคือการเห็นความรู้สึกแล้วเราเป็นอิสระจากการทำงานที่มันเคยใช้ความรู้สึกเยอะถ้าเราจะแต่งตัวเราก็จะรู้สึกว่าอันนี้ฉันชอบฉันก็แต่งแต่เราถูกสอนว่าให้ละความเป็นราคะเห็นเวทนาที่เป็นราคะต้องละคราวนี้แต่งตัวยังไงอ่ะก็แต่งตัวอย่างมีความละอายและเกรงกลัวแต่งตัวแบบเป็นหนี้ก็ไม่แต่งถ้าคุณไม่เป็นหนี้คุณซื้อได้คุณก็อย่าแต่งตัวแบบอวดอัตตาถือแบรนด์เนมแบบอวดอัตตาคุณแม่ไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าใช้อย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ควรใช้เงินเพื่อความยึดมั่นถือมั่นไม่ควรถ้าเราใช้เงินเป็นไปเพื่อสละอัตตาตัวตนมันทำยากอย่างบวชกับคุณแม่อย่างเงี้ยมันก็ทำได้ใช่ไหมมันทำยากแต่มันทำได้อย่างเช่นเราใช้สีสันของแมนดาร่าเนี่ยเพื่อทำลายอัตตานะไม่ใช่บอกว่าเราเก่งนะอย่างนี้พี่ติ๋งเข้าใจไหมว่าพี่ติ๋งก็เป็นมนุษย์ที่จะต้องฝึกให้จิตใจสูงว่าอ๋อก็สวยได้แต่ไม่มีสวยของฉันมีหิริคือความละอายที่จะไม่เข้าสังคมนี้มีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวที่จะไปเป็นตัวที่ทำให้เขารู้สึกแตกแยกแล้วก็แต่งตัวให้พองามพองามอ่ะเข้าใจมั้ยคืออย่าถึงกับโอ้โหเวอร์วังแล้วก็ยึดติดคุณแม่ว่าคนเนี่ยถ้าเราใช้เงินเป็นไปเพื่อทำลายอัตตาตัวตนเนี่ยคุณแม่ยังเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่คุยกันว่าถ้าเรามีทรัพย์อ่ะเราใช้ทรัพย์ทำลายอัตตาเราแล้วทำให้เกิดนิพพานแล้วคุณแม่ทำงั้นนะถามว่าคุณแม่มีทรัพย์ไหมโอ้คุณแม่ก็มีรูปเป็นทรัพย์นะเวลาที่คุณแม่ออกคุณแม่ไม่เคยไม่ดูเลยนะว่าคุณแม่จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารังเกียจจริงๆยายนี่สกปรกไม่อ่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ได้เวอร์วังอันนี้เอาตัวเองเลยว่าคุณแม่เป็นคนออนสเตจนะคุณแม่จะทำยังไงให้มันเกิดศรัทธาแรงบันดาลใจหนึ่งเลยคำสอนต้องไม่ผิดอันนี้มันเป็นปัญญาอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะใช้ความเป็นจริงของสถานการณ์นั้นๆสอดแทรกให้ตระหนักถึงความรักที่มันต้องอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวพอที่ปักขิยธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนตั้งแต่คารวาสอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4ฉันทวิริยะจิตตวิมังสาอย่าทำงานด้วยความอยากเห็นไหมเห็นไหมอินทรีย์5อินทรีย์สังวรเราต้องเหมือนแหมนกอินทรีอีกแล้วคุณแม่เจ้าค่ะนกอินทรีเพิ่งโผล่มาเมื่อเช้านี้นะเจ้าค่ะแม่อยากกำลังชักสะพานอย่างใหญ่หลวงอยู่เจ้าค่ะเออพี่ติ๋งเล่าเรื่องนกอินทรีของพี่ติ๋งหน่อยสิมันจะได้แบบผสมเดี๋ยวคุณแม่สอนได้มายังไงอ่ะก็บล็อกหมดแล้วนะเจ้าค่ะเออลืมบล็อก WhatsApp มา WhatsApp เลยเมื่อเช้านี้ปกติเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ WhatsApp กันเลยเจ้าค่ะเมื่อเช้ามาเลยเพราะคงพยายามในทุกช่องทางแล้วล่ะเจ้าค่ะคือเราก็ไม่ได้ตัดไม่ได้อะไรเพียงแต่ว่าเขาต้องเป็นคนดีก่อนเอางี้ก่อนแล้วกันคือต้องศีล5นี่ต้องครบก่อนเราไม่ได้ เราเมตตานะคะเราไม่ได้ปฏิเสธแต่ถ้าศีล5ไม่ครบเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นพื้นฐานของrelationship ถูกไหมเจ้าค่ะคือถ้าศีล5ไม่ครบเนี่ยเราก็คิดว่าเราเลือกได้แล้วมันไม่ควรจะเลือกจริงๆนะเจ้าค่ะ
ถ้าแค่นี้ตัดยังทำตัวไม่ได้เนี่ยอนาคตไม่มีอันนี้คือที่ได้จากคุณแม่เลยก็ค่ะแล้วก็จริงๆก็อย่าจดจ่อจากกับนกอินทรีเลยนะเจ้าค่ะแต่มีคำถามอีกเจ้าค่ะมีคำถามอีกคือถ้าจะบอกคารวะคือจริงๆที่อยากจะพูดแชร์คารวะเนี่ยเพราะว่าถึงรู้สึกว่าคารวะทุกคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนหนึ่งคือแรกๆเข้ามาก็กลัวว่าสับเยอะแยะไปหมดไม่เข้าใจอ่ะแต่พอมันถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็อยากเรียนรู้เองอย่างคุณแม่พูดวันนี้เนี่ยนะเจ้าคะก็คิดเลยว่าจะต้องไปฟังเพิ่มไปกุ๊กดูเพิ่มกุ๊กเกิลดูเพิ่มว่าคือเป็นคนห่างวัดมากเจ้าค่ะคนที่ฟังอยู่คงจะหัวร้อนแล้วอิทธิบาท4นี่มันอะไรเนาะท่องตอนอยู่ม.4 ม.5จะไปสอบเนี่ยท่องอย่างเดียวอิทธิบาท4มรรคมีองค์8อะไรพวกนี้แต่ว่าเราไม่เคยทำความเข้าใจมันเลยใช่ไหมเจ้าคะตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่อยากทำความเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่คุณแม่สอนแล้วก็อาจจะต้องเรียกครูบาอาจารย์สอนจริงๆต้องบอกทุกท่านเลยนะว่ามันเหมือนชีวิตปกติของเราเหมือนกันเวลาถึงไปเลคเชอร์อย่างเงี้ยจะสอนเรื่องการเงินอย่างเงี้ยเราก็เอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาสอนนักเรียนก็นั่งต้องแบบที่คุณแม่พูดอวยไปเรื่อยอ่ะก็คือเขาก็ตามเราไม่ทันอ่ะเพราะว่าเรารู้มาเยอะลึกแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามให้เขาเนี่ยมันเป็นหมัดเด็ดละหมัดเด็ดละถ้าดู YouTube หมัดเด็ดเนี่ยยุไม่ต้องไปผ่านตรงนี้เลยย่อความให้แล้วใช่เจ้าค่ะคุณแม่พูดเมื่อกี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยตามรู้ดูปล่อยโอ้โหมันเป็นหมัดเด็ดจริงๆเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเห็นคุณค่าตรงนี้ว่าครูบาอาจารย์อุตส่าห์ยอมตนมาสอนตรงนี้ด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยก็ยิ่งมีกำลังใจในการเรียนรู้มากขึ้นเจ้าค่ะอันนี้เมื่อกี้รู้สึกอิ่มเอิบตรงนี้จริงๆนะเจ้าค่ะว่าโอ้โหถ้าเราไปศึกษานิดนึงเนี่ยเราจะเข้าใจลึกซึ้งถึงหมัดเด็ดที่ครูบาอาจารย์ให้มาจริงๆเจ้าค่ะแต่ถ้าบางคนไม่ศึกษาเนี่ยบางทีมันก็ไปต่อไม่ได้มันผ่านคืออย่างนี้คุณแม่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสุดยอดแล้วล่ะท่านรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าท่านน่ะจะเป็นพระอรหันต์ด้วยอะไรบ้างอันนี้แบบอ่านถูกเลยจริงคือแบบช่วยจริงๆคนที่ติดสัวอย่างพระนางเขมาเนี่ยให้เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างนี้เลยนะคะเอาผู้หญิงสวยมาโบกพัดให้เห็นว่าสวยกว่ามีอยู่ใกล้พระองค์เพราะไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากมาอยู่ใกล้เพราะเดี๋ยวจะสอนว่าสวยไม่เที่ยงไม่ชอบก็เอาคนสวยกว่ามาอยู่ใกล้ระบบแล้วก็ให้เห็นความสลายไปค่อยๆชราผมขาวฟันร่วงกองไปเลยเท่านั้นน่ะผู้หญิงคนนี้บรรลุเลยเห็นไหมคะนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพี่ติ๋งเราสามารถที่จะหาสิ่งที่เราเห็นมันขวางเรามานานแล้วแล้วทำลายอัตตาตรงนี้ซะเราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานคุณแม่จะขอว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี้ยคุณแม่จะพูดเรื่องโพชฌงค์7ให้ละเอียดเพื่อพี่ติ๋งจะได้เอาไปขยายอีกทีนึงเพราะวันนี้เขาเตือนว่าเราต้องไปแล้วเพื่อให้เราสามารถที่จะทำงานโพธิปักขิยธรรม37จะไปถูกขยายต่อในการสอนเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนวันนี้พวกเราทั้งหลายเก็บความปิติเอาไว้นะคะแล้วก็ฝากขอบคุณ IG ด้วยที่มาร่วมรายการแสงก็เริ่มมาแล้วพบกันอย่างนี้ค่ะใครที่อยู่ที่แถวเนี่ยนะคะเพชรบุรีประจวบหรือหัวหินมานี่เลยค่ะเราจะเริ่มวันที่31เริ่มมีการปฏิบัติแต่ว่าถ้าวันที่23ก็วันหยุด24 25ท่านก็มาเถอะค่ะมาช่วยรดน้ำปลูกต้นไม้นะคะหลายคนก็เอาพืชผักสวนครัวมาช่วยกันปลูกมาเองปลูกเองเมื่อวานนี้ก็มีบางคนอยากให้ต้นไผ่คุณแม่ว่าก็ไปหาคนตัดไผ่ให้ด้วยเพราะตอนนี้งานของเราก็คือได้อะไรมาก็จะเอามาทำเนี่ยค่ะข้าวต้นไม้เอามาปลูกกุหลาบที่เราก็มีไม้เลื้อยนะคะก็กลุ่มทำงานทางนี้ยังทำงานอยู่วันนี้คุณแม่ลาเข้าไปศรีราชเพื่อฟังผลแล้วก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก็หลายคนก็อยากรู้แหละเพราะว่าก็ไม่มีอะไรปิดบังก็รู้ว่าความรักของลูกศิษย์เนี่ยก็คือทำให้สบายใจก็จะมีความ
แข็งแรงตั้งใจก็ตั้งใจว่าตรงนี้คือบ้านเราเป็นมรดกโลกเป็นมรดกกรรมถ้าว่างวันที่31ก็มาถ้าไม่ว่างอยากมาคุณแม่ก็เชิญด้วยเสียงของคุณแม่เองนะคะทารากลับบ้านแล้วพวกเรากลับบ้านกลับมาอยู่ในใจของเราลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือพลังงานที่ดีหายใจให้เป็นนะลูกจะได้ไม่ตายทั้งเป็นเพื่อความสงบเย็นภายในและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์เราสองคนลาไปก่อนนะคะตอนกลางวันจะมีแอดเวนเจอร์ที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เจ้าค่ะทำน้องสวัสดีค่ะจริงๆมีคำถามเยอะนะจ๊ะเดี๋ยวไปขยายให้ค่ะอ๋อมีคำถามจากเนี่ยเหรอจ๊ะมีคำถามจากเพื่อนเจ้าค่ะอ๋อส่งเข้าไปเลยได้จ้ะค่ะส่งเข้าไปเลย